เข้าสู่ช่วงดีโชว์เคสนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนรวมถึงอุปกรณ์อื่นๆที่ติดเรื่องของการถ่ายภาพอย่างยิ่งนะครับวันนี้เรามีแอปพลิเคชันหนึ่งที่จะช่วยอำนวยความสะดวกแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพของการถ่ายภาพของท่านผู้ชมแน่นอนว่าหลายๆคนอาจจะสนใจแล้วก็ชอบมันแน่นอนถ้าท่านผู้ชมเป็นคนที่รักการถ่ายภาพนะครับจะเป็นอย่างไรแอปพลิเคชันชื่ออะไรมาถามคุณกระเป๋าดีกว่าสวัสดีครับคุณกระเป๋าครับสวัสดีครับวันนี้เอาใจคนที่ชอบถ่ายรูปเป็นพิเศษเลยนะครับต้องพูดว่าไม่ใช่ถ่ายรูปเนี่ยต้องเป็นพวกระดับแบบมืออาชีพนิดนึงต้องมีอาชีพเลยเหรอฮะใช่ถ้าถ่ายเล่นๆเซลฟี่อะไรงี้ใช้ได้ไหมใช้ได้นะแต่ต้องมันจะยุ่งยากนิดนึงมันจะไม่ใช่แบบว่าออโตเมนติกอะไรขนาดนั้นเขายอมฮะเพื่อให้รูปออกมาดีมีคุณภาพโอเคอันนี้ก็คือเป็นระดับมือโปรระดับมือโปรครับแล้วมันด้วยความที่เนี่ยช่วงที่ผ่านมาก็เห็นว่าไอ้ Google เนี่ยเขาได้อัปเดต Android ใช่มั้ยในตระกูล Nexus ให้รองรับกับ Lollipop เพราะฉะนั้นแอปพลิเคชันนี้จะรองรับผู้ที่ถ่ายภาพจากมือถือใช่มั้ยฮะหรือว่าจากกล้องดิจิตอลหรือว่ายังไงไม่ครับจากตัวมือถือจากตัวมือถืออย่างเดียวใช่มันจะเป็นการเหมือนกับเพิ่มขีดความสามารถใช่ที่มันหลบซ่อนอยู่เพราะฉะนั้นมือที่ไม่ค่อยโปรที่ใช้มือถือบ่อยๆอย่างเราเนี่ยก็อาจจะอยากได้แอปพลิเคชันที่มาช่วยแต่งเติมเสริมภาพมีคุณภาพมากขึ้นก็ได้ครับแต่คราวนี้มีข้อแม้นิดนึงทำไมฮะเพราะว่าถ้าใช้ให้เต็มฟีเจอร์อย่างที่วันนี้เราจะมารีวิวกันจะต้องจ่ายตังค์ใช่ไหมด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือ มันต้องเป็น Android 5.0 อ๋อต้องเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดซะก่อนใช่ 5.0 KitKat ยังใช้ไม่ได้ KitKat ใช้ได้ครับจริงๆใช้ได้ตั้งแต่เวอร์ชัน2เลยแต่มันจะใช้ได้ไม่เต็มฟีเจอร์ถ้าเต็มประสิทธิภาพจริงๆต้อง Android 5.0 Lollipop เท่านั้นใช่ครับก็เดี๋ยวก็จะคงได้รับการอัปเดตกันเนี่ยนะช่วงเนี้ยฮะคงจะเริ่มกันมีเริ่มมาเรื่อยๆครับผมเอาล่ะอยากรู้แล้วว่าเป็นแอปพลิเคชันอะไรเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องโหลดอย่างรวดเร็วแน่นอนใช้ได้เฉพาะ Android เหรอฮะถามก่อนตอนแอปนี้ใช้มีเฉพาะ Android ครับเพราะว่ามันมีการใช้ชุดคำสั่งของ Android 5.0 ตัวใหม่เลยเอาล่ะคอ Android นะครับฟังไว้ที่ชอบถ่ายภาพเป็นแอปพลิเคชันชื่ออะไรแอปพลิเคชันตัวนี้ชื่อว่า Camera FVผัดไฟครับ FV5 เอาล่ะมาดูรูปร่างหน้าตากันดีกว่านะฮะนี่ครับถ้าโหลดมาในสมาร์ทโฟนก็จะเป็นแบบนี้เองโตก็นี่เซิร์ชคำว่า Camera FV แล้วก็เลข5เนี่ยครับครับมีแบบธรรมดาแล้วก็มีแบบไลท์แบบไลท์เป็นแบบฟรีก็คือทดลองใช้อะฮะอันนี้เราเอาไม่ฟรีเราเป็นมือโปรนะใช่ถ้าราคาของมันก็อยู่ประมาณ 133.39 ก็เอาเรื่องนิดนึง133เหรียญหรือว่า133บาทครับบาทครับโอ้สบายมากอยู่แล้วแต่ในระดับมันก็แพงนิดนึงอ่ะแหละไม่ใช่30บาทนะฮะเนี่ยครับหน้าตาของแอปพลิเคชันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้โอ้โหลูกโปรมากนะจะเห็นว่าสังเกตดูว่าเขาจะคล้ายๆกับหน้าไลฟ์วิวของกล้อง DSLR อ๋อใช่เหมือนเลยใช่โดยตัวเนี้ยจริงๆมันรองรับ Android ตั้งแต่คือรองรับ Android กับทุกรุ่นเลยฮะตั้งแต่เวอร์ชันเก่าเลยจนถึงเวอร์ชันใหม่แล้วก็ถึงพวกก็พวกเขาเรียกอะไรเป็นกล้อง Android กล้องดิจิตอล Android อย่างเช่นพวก Samsung Galaxy Camera อันนั้นก็ได้เหมือนกันได้ด้วยแล้วก็ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพเหมือนกันครับผมแล้วก็จัดการเข้าไปใน Play Store นะครับเสิร์ชหาคำแบบนี้ใช่ครับ Camera FV5 FV5 เสร็จเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมจะเห็นหน้านี้ก็กดดาวน์โหลดไปเลยจ่ายตังค์แล้วก็ดาวน์โหลดเสร็จแล้วเมื่อเสร็จปุ๊บก็จะเป็นแอปพลิเคชันหน้าโผล่ขึ้นมาอยู่หน้าจออยู่แล้วครับผมตัวนี้เป็น Nexus 5นะครับซึ่งขึ้นชื่อว่ากล้องมันไม่ค่อยดีอ้าวเหรอแต่พอตัวนี้มาช่วยได้เลยใช่ไหมช่วยได้ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับผมเนี่ยเราเข้าแอปกันเลยเข้าไปเลยครับปึ๊บโอ้โหหน้าจอดูโปรขึ้นมาทันทีดูโปรแล้วมันจะดูไอ้อะไรเยอะแยะไปหมดเลยที่อย่างที่ผมบอกว่าถ้าเกิดเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้แบบว่าเป็นมืออาชีพในการถ่ายภาพอาจจะงงนิดนึงว่ามันยังไงอะไรเต็มไปหมดเลยนะใช่ครับไม่ออกนะฮะเอานี้พูดถึงความสามารถกันก่อนแอปตัวนี้นะฮะถ้าเกิดอยู่ใน Android 5.0 โดยเฉพาะพวกตระกูล Nexus แล้วก็อื่นๆนะฮะความสามารถที่เขาได้ที่เขามีโดยที่ Android รุ่นอื่นไม่ทำไม่ได้ก็คือเรื่องของนี่ครับถ้าเกิดจะมีโหมดถ่ายภาพอยู่ใช่ไหมฮะมันสามารถปรับความเร็วชัตเตอร์ได้อ๋อเหรอครับใช่ฮะเพราะปกติแล้วกล้อง Android หรือว่ากล้องมือถือทุกๆตัวมันจะเน้นเป็นออโต้ใช่ไหมฮะใช่คือกดถ่ายแต่ตัวนี้เราปรับเองได้ใช่นี่ฮะสามารถปรับชัตเตอร์สปีดได้ตัว S ก็คือชัตเตอร์สปีดนะใช่ซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันจะเชื่อมต่อกับเขาเรียกว่าชุดคำสั่งของ Android 5.0 ที่เขาเปิดให้อนุญาตให้ฮาร์ดแวร์มันสามารถปรับได้แล้วเราจะอาจจะเห็นเทรนด์อนาคตอาจจะเห็นเทรนด์ของสมาร์ทโฟน Android ที่มันมีกล้องมันจะมีรูรับแสงที่ปรับได้ด้วยปกติมันจะเป็นฟิกใช่ไหมฮะ F2.4 1.8 ต่อไปมันจะปรับเป็น F11 5.6 คือมีใบมีด
ในการปรับขนาดนั้นเลยใช่เพราะว่าเท่าที่ผมอ่านจาก description ของโปรแกรมอ่ะเขาบอกมันจะรองรับถึงอนาคตเลยใช่อย่างตัวนี้ตัวนี้มันเป็นรูรับแสงแบบฟิกอยู่มันก็เลยปรับรูรับแสงไปได้มันก็เป็น f 2.4 ไปแต่คราวนี้สิ่งที่ได้มาคือ color shutter ที่มันจะปรับได้อันนี้เปลี่ยนได้แล้วใช่ปรับได้หมดเลยคุณจะนี่ใช่ไหมมันก็ปรับแล้วมันก็จะโชว์เป็น live view เลยอันนี้ก็คือช้ามาก 0.8 วิหรือจะปรับให้เร็ว 1/8,000 วิเลยอะไรอย่างนี้ก็ทำได้นะฮะก็แต่ตรงนี้นะครับผมถ้าออโต้กดตรงนี้จะเป็นออโต้ไปนี่ให้มันคิดให้เองอันนี้คืออย่างแรกนะฮะที่ทำได้อย่างที่สองมาดูเซตติ้งกันก่อนเซตติ้งนี้ก็เบสิกทั่วไปเดี๋ยวเรามากดตรงนี้ปุ๊บเราจะเห็นว่ามันสามารถบันทึกไฟล์เป็นไฟล์รอได้มีรอไฟล์ให้ด้วยใช่ซึ่งอันนี้มันก็เป็นนามสกุลเดียวกับถ้าพูดถึงเมื่ออดีตก็คือโนเกียใช้ทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยครับเป็น .dng เป็นรอ capture ตัวนี้ก็เชื่อมกับชุดคำสั่งของ Android ตัวใหม่เหมือนกันใช่ฮะถ้าเราติ๊กถูกไปแล้วจะถ่ายมาว่าจะเป็นรอบวก JPEG ใช่ไหมฮะมี JPEG หนึ่งใช่ไหมฮะเผื่อจะไปแต่งอะไรอย่างนี้ผ่านไลท์รูมอย่าไปเผลอติ๊กนะที่ผมถึงบอกว่ามันจะขึ้นมานิดนึงฮะนี่แหละครับย้อนกลับมาก่อนอย่างต่อไปนะฮะเรื่องความสามารถอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของมันสามารถที่จะปรับไว้บาลานซ์แบบแมนนวลได้นะฮะแล้วก็ล็อกค่าแสงได้ล็อกไว้บาลานซ์ได้อย่างต่อไปออโต้โฟกัสถ้าเป็นมือที่เล่นกล้องอยู่แล้วนี่จะรู้ดีถูกต้องครับมีนอกจากมีออโต้แล้วแมนนวลแมนนวลก็มีแมนนวลก็คือใช้นิ้วล่างนี่ใช้นิ้วล่างเนี่ยนะฮะอันนี้ถ้าไม่ใช่ Android 5.0 มันจะทำไม่ได้ต้องเป็น 5.0 เท่านั้นเพราะเป็น API ตัวใหม่โฟกัสที่เลนถูกต้องฮะอย่างนี้จริงๆอ่ะตัวแอปเขาจะมีแอปถ่ายวิดีโอตัวนึงด้วยซึ่งถ้าเกิดเวลาเราถ่ายวิดีโอแบบแมนนวลเราก็สามารถที่จะอย่างนี้ได้ก็จะเป็นแบบลูกเล่นอะไรอย่างนี้ฮะแล้วก็มีโฟกัสโหมดอัตโนมัติใช่ระยะอันนี้ระยะใกล้ถูกต้องครับอันนี้ก็เป็นจิ้มอะไรอย่างเงี้ยฮะประมาณนี้ใช่ครับแล้วก็ตัววัดแสงโอ้โหมีให้เลือกด้วยใช่พวกนี้คือเชื่อมต่อกับ API ที่เขาเรียกว่าเป็นส่วนโปรแกรมของ Android 5.0 ฮะเนี่ยสามารถวัดแสงแบบแมทริกฉลาดมากใช่ก็คือวัดเฉลี่ยของภาพทั้งหมด4จุดนะฮะแล้วก็เป็นตรงกลางขออนุญาตครับแล้วก็มีวัดเป็นเซนเตอร์เวทอยู่ตรงกลางสปอตเป็นจุดได้แล้วก็อันนี้เป็นจิ้มเอาแล้วแต่อันนี้เนี่ยซึ่งปกติถ้าเป็นโหมดถ่ายภาพทั่วไปของกล้องบน Android iOS อะไรเงี้ยมันก็จะลักษณะของแบบโฟกัสให้เองใช่ประมวลโฟกัสเองแล้วก็ใช้เป็นโฟกัสแบบจิ้มอันนี้ก็คือเราจะแบบเดียวใช่แล้วก็นอกจากนั้น ISO จะเห็นว่ามันไม่ขึ้นมานั่นสิยังเป็นสีเทาอยู่เราต้องปรับเป็นแมนนวลฮะแต่เป็นชัตเตอร์ปรับชัตเตอร์อย่างเงี้ยมันจะมี ISO ก็เด้งขึ้นมาครับแล้วก็ปรับ ISO ได้จากตรงนี้นะครับถูกต้องครับเพราะว่านี่มันทำงานสัมพันธ์กับชุดคำสั่งของ 5.0 เหมือนกันแล้วอันนี้ก็จะขึ้นแล้วแต่ตัวสมาร์ทโฟนฮะเพราะบางอย่างของ Nexus 5มันจะตั้งได้100ถึง 3,200 บางรุ่นกัน100ถึง800อะไรแล้วแต่อันนี้ก็จะความกว้างไม่เท่ากันถูกต้องครับก็เช่นเดียวกับไอตัว Shutter Speed ครับเพราะว่าบางรุ่นนี้เท่าที่ผมรู้มาไม่แน่ใจว่าเป็นยี่ห้อเป็นรุ่นอะไรนะฮะมันสามารถตั้งได้ถึง30วิเลยก็คือถ่ายภาพกลางคืนเห็นเส้นอะไรอย่างนี้สวยงามเลยไปรถยาวๆอย่างนี้นะใช่นี่คือความพิเศษของเขาโอ้โหแจ๋มมากเลยอ่ะเหมือนกับกล้องมือโปรเลยใช่แต่ว่าหลายท่านอาจจะแค่ถ่ายเซลฟี่อย่างนี้อาจจะงงอยู่เล็กน้อยถูกต้องมันไม่ได้ออกแบบมาอย่างนั้นนะฮะมันออกแบบมาให้ใช้งานแบบลักษณะโปรเฟชชั่นอลถ้าเกิดคนที่ใช้กล้องถ่ายภาพ DSLR ใช้ mirrorless หรือว่าใช้กล้องที่มีการปรับแต่งสูงๆไม่กล้องถ่ายรูปที่ใช้งานจริงๆเนี่ยครับก็จะคุ้นชินกับโหมดพวกนี้ถูกต้องครับจะคุ้นชินก็คือคราวนี้เมื่อเราใช้โหมดพวกนี้เสร็จมันจะช่วยในเรื่องของการเวลาเราตั้งค่าในการถ่ายรูปใช่ไหมจากปกติที่กล้องพวกนี้มันจะตั้งเป็นออโต้หมดพอดีถ่ายมาการวัดแสงต่างๆมันก็จะไม่แม่นไม่ได้ดั่งใจไม่อยากได้ด้วยเซ็นเซอร์ที่เล็กหลายๆอย่างการที่จะปรับแมนนวลเนี่ยคือทำให้ประสิทธิภาพรูปมันสูงขึ้นนะฮะนั่นเองพอจะนึกออกหลายๆคนที่เล่นกล้องก็คงจะได้ไอเดียแล้วใช่มาลองใช้ในมือถือดูสิครับผมว่ามันจะได้ภาพออกมาได้ดั่งใจหรือไม่อย่างไรก็เดี๋ยวเรามีไฟล์มาให้ดูด้วยมีตัวอย่างใช่ไหมใช่อยากรู้แล้วล่ะว่า Nexus 5เนี่ยถ่ายรูปออกมาได้คือหลังจากใช้แอปนี่แล้วปกติใน Nexus 5นี่ Nexus เกือบทุกตระกูลฮะมันจะมีปัญหาเรื่องคุณภาพไฟล์โดยเฉพาะกลางคืนเนี่ยมันแย่มากแย่ถึงระดับแบบว่าน้อยมันเยอะมากอะไรเงี้ยฮะทีนี้คุณกระเป๋าก็เลยใช้ Camera FV5 เดี๋ยวจะอธิบายนิดนึงก็คือตัวนี้ผมก็ถ่ายเป็นรอมาด้วยแล้วก็เป็น JPEG มาให้ดูกันนะฮะก็คือมี2ไฟล์นะครับครับผมไฟล์มาครั้งเดียวเนี่ยได้2ไฟล์นี่คือไฟล์ครับถ่ายกลางคืนซะด้วยอ่ะอันนี้คือแมนนวลหมดเลยนะฮะใช่โอ้โหนี่ Nexus 5เหรอฮะใช่ฮะเราจะเห็นว่ามันได้ดั่งใจตรงไหนรู้ป่ะตรงที่ว่าถ้าเกิดเราใช้โหมดปกติเป็นออโต้ใช่ไหมฮะครับเราก็จิ้มไปตรงนี้เสร็จปุ๊บมันก็จะไปวัด
คือมันจะไปวัดค่าแสงอะเฉลี่ยหมดทั้งภาพบางทีเราอยากให้มันได้โทนฟีลลิ่งแบบเนี้ยแต่มันไม่ได้เดี๋ยวผมขอเพิ่มแสงนิดนึงแล้วกันครับท่านผู้ชมจะได้เห็นชัดชัดเจนนะฮะนี่ฮะเนี่ยมันจะไม่ได้ฟีลลิ่งแบบนี้เพราะว่ากล้องมือถือสมัยมันเราวัดแสงจะวัดเฉลี่ยทั้งภาพอ๋อใช่นี่เราปรับได้ปรับได้ฮะอันนี้ผมปรับแมนนวลหมดเลยเดี๋ยวจะให้ดูตรงอินโฟเมชันมันนิดนึงนะฮะจะเห็นครับอันนี้ปรับ ISO 200เห็นไหมฮะมืดขนาดนี้ถ้าเกิดว่าเป็นออโต้มันก็จะดัน ISO ไปถึงอาจจะ800 3,200 เต็มไปหมดแล้วใช่แล้วด้วยเซ็นเซอร์ที่เล็กมันก็เละเลยค่ะอันนี้คือเราก็ยังควบคุมแสงต้องคุมอารมณ์ภาพที่เราต้องการได้ ISO 200 F2.4 มันตายตัวแล้วก็ชัตเตอร์ที่ผมตั้งไว้125เพื่อให้ภาพมันติดอันเดอร์เงี้ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้สุดยอดเลยฮะหรือแม้ทั้งภาพนี้โอ้โหนี่ใช่สีสันโอ้โหสวยมากฮะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยถ้าเกิดเราถ่ายโหมดออโต้ใช่ไหมฮะโอ้โหเป็นไปไม่ได้แน่นอนใช่แต่ด้วย API ชุดใหม่ของ Android Lollipop บวกกับแอปตัวนี้นะฮะจะทำให้เราสามารถควบคุมแสงต่างๆได้ตัวนี้นี่ต้องคุยอะไรกับ Android แน่ๆเลยเนี่ยคิดดูขนาด Google Camera ของไอ้ของ Google เองยังไม่ได้มีเลยยังไม่ทำเลยแต่ตัวนี้ทำมาคนแรกเลยตัวนี้นี่อาจจะมีอะไรกับ Lollipop นะฮะใช่เนี่ยผมตั้ง ISO 100มั้ยฮะอันนี้ตายตัวอยู่แล้วแล้วก็ได้ Shutter Speed 1:11ครับประมาณนี้ครับก็จะปรับขึ้นมาเห็นเลยนะฮะว่าถ่ายมาจากกล้องอันนี้เราก็ดรอปแสงลงมาให้ติดอันเดอร์นิดนึงครับอย่างเงี้ยเราก็ทำได้อย่างที่ต้องการหมดเลยนี่ก็คือชัตเตอร์ช้านี่ฮะเห็นรถไหมฮะใช่ครับใช่แต่ด้วยความที่ Nexon 5เองตัวชัตเตอร์เขาตั้งได้ช้าสุดแค่ 0.8 วิฮะมันเลยถ่ายเป็นเส้นแบบยาวๆไม่ได้ฮะก็โอเคแล้วใช่ครับเนี่ยอย่างเงี้ยก็หลอนกันก็อันนี้ก็คือให้เห็นว่ามันสามารถควบคุมโทนสีโทนภาพและนี่ผมอันนี้ไว้บาลานซ์เป็นแมนโน่นะฮะปรับไว้บาลานซ์เองก็สามารถที่จะทำได้คือท่านผู้ชมถ้าจะไปทำนี้ก็อาจจะต้องอาศัยความชำนาญความรู้นิดนึงในการปรับแต่งภาพนะครับอันนี้ถ่ายในห้างสรรพสินค้าใช่ฮะอันนี้เป็นออโต้โหมดนะฮะแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นการดรอปแสงลงมานิดนึงเนี่ยฮะเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วนอกจากนั้นตัวแอป M เขาก็ยังรองรับเรื่องของการถ่ายไทม์แลปส์ด้วยยังไงฮะก็ที่เวลาเราเห็นเคยเห็นนะเวลาเราเห็นภาพแบบว่าที่มีท้องฟ้ามันเลื่อนเปลี่ยนช่วงเวลาอะไรอย่างเงี้ยฮะตัวแอปเองเขาก็มีสามารถทำได้เหมือนกันถูกต้องครับแล้วก็สามารถถ่ายภาพคล่อมแสงจนถึงว่าถ่ายไอ้ภาพคล่อมแสงเนี่ยคือเราจะเอามาทำในการทำ HDR เป็นแบบแมนนวลได้หมดทั้งหมดเลยคือประสิทธิภาพมันเยอะจริงๆนะท่านผู้ชมใช่ฮะแต่ว่าเราก็จะต้องดึงมาใช้จะต้องปรับแต่งอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวจะว่ากันอีกทีใช่ครับประสิทธิภาพตรงนี้รับรองว่าท่านผู้ชมใช้คงติดใจแน่นอนเดี๋ยวผมกลับไปนี่หลังจากเลิกรายการนี่ต้องรีบโหลดเลยนะฮะใช่ครับจะได้ลองปรับราคาก็ถูกไม่ใช่สูงนะถ้าเทียบกับสิ่งที่ได้มาเองใช่แต่คราวนี้มันก็ยังไม่ได้ใช้งานได้ลื่นหลาย 100% นะฮะด้วยความที่ตัว Android เอง 5.0 เนี่ยเขาก็ยังมีปัญหาในตัวเขาเองอยู่นิดเล็กน้อยฮะมีบั๊กมีอะไรไอแอปตัวนี้ก็มีบ้างเล็กน้อยในการติดต่อเชื่อมในการที่มันเขาก็กระทั่งคอนเนคชันกันมันอาจจะมีแบบหลุดบ้างอันนี้ก็ต้องอัปเวอร์ชันไปเรื่อยๆเหมือนกันถูกต้องฮะอันนี้เป็นเวอร์ชันแรกๆที่ออกมาหรือเปล่าฮะหรือว่าพัฒนามาแล้วความจริงตัวแอปตัวนี้มันออกมานานมากแล้วฮะเราเพิ่งอัปเดตให้รองรับบนโลลิปอปได้เร็วๆนี้แล้วก็อัปเดตใหม่อีกแก้บั๊กเพราะตอนแรกอ่ะเวลาพอเราตั้งชัตเตอร์ช้าเสร็จอ่ะมันจะกดชัตเตอร์ไม่ได้ต้องย้ำมันถึงจะติดอันนี้ก็แก้มานิดนึงแล้วแต่ก็ยังไม่เร็วเท่าไหร่ครับเนี่ยฮะมันก็ยังมีจุดที่ต้องแก้อยู่เอาล่ะท่านผู้ชมครับถ้าอยากเป็นมือโปรในการถ่ายภาพจากกล้องมือถือนะครับเพราะว่าเวลาเราไปไหนมาไหนเนี่ยเราพกพามือถือไปทุกที่อยู่แล้วถูกต้องครับใช่ถ้าแค่ถ่ายเซลฟี่ถ่ายธรรมชาติถ่ายภาพธรรมดาที่เพื่อนๆอาจจะไม่เฉยผมแนะนำให้มีขาตั้งกล้องซื้อขาลงทุนมันก็จะนิดนึงดีขึ้นเราก็สามารถตั้งค่าแล้วก็ปรับให้กล้องนิ่งได้มากขึ้นนะฮะใช้แอปนี้คุณจะรักมือถือคุณใช่ฮะมือถือจะเป็นได้มากกว่ามือถือแน่นอนเมื่อมีแอปพลิเคชันนี้นะครับขอบคุณคุณกระเป๋าที่มาให้ข้อมูลกับเราวันนี้มากครับขอบคุณครับหมดเวลาสำหรับรายการ Digital To Go ประจำสัปดาห์นี้แล้วนะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามแฟนเพจของเราได้โดยเข้าไปใน facebook.com ค้นหาคำว่า Digital To Go รวมถึงติดตามเรื่องราวทางด้าน IT อัปเดตกันตลอดเวลาได้นะครับในเว็บไซต์ www.manager.co.th/cyberbits ครับวันนี้ผมแจ็ครณชาติและทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ